จริงๆนะช่วงเทคนิคไอโฟนนะครับมีการอัปเดต iOS 12.2นะครับนำอุปกรณ์ขึ้นมาจากนั้นเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยจากนั้นเข้าไปที่ Setting หรือตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ทั่วไปหรือ General แล้วก็เข้าที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับระบบ iOS ก็จะทำการตรวจสอบรายการอัปเดตอัตโนมัตินะครับแบบนี้คือมีให้เรากดดาวน์โหลดติดตั้งนะครับปีตอนนี้เราจะทำการดาวน์โหลดไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตไปจนกว่าจะเสร็จครับปีตอนนี้เราก็สามารถดำเนินการได้แล้วนะครับสำหรับในช่วงที่ติดไอโฟนคงจะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ